สวัสดีแฟนเบสบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยากจะพูดถึงทีมเกาหลีใต้ ทีมเกาหลีใต้เองนะครับหลังจากจบวีลเอล2 0 2 2นก็ถือว่าเป็นทีมที่ไม่สามารถเอาชนะทีมใดได้เลยรวมถึงจบท้ายตารางเป็นอันดับที่1 6จากตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งและก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเกาหลีใต้ที่จะนำไปปรับและก็ไปพัฒนาทีมต่อไปเนื่องจากว่าเกาหลีใต้เป็นทีมที่รักชาตินะครับแล้วก็ยึดมัน่นการพัฒนาตรงนี้หรือว่าประสบการณ์ตรงนี้จะทำให้ทีมของเกาหลีใต้กลับมาแข่ง แก่งได้อย่างแน่นอนซึ่งหลังจากจบรายการวินเอลนะครับเราก็จะได้ข่าวทางกาหลีใต้มีการเรียกนักกีฬาเพิ่มเติมแล้วก็มีการเข้าสู่แคมป์ทีมชาติเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในรายการใหญ่อย่างชิงแชมป์โลก จากตรงนี้นะครับถ้าแฟนๆได้ดูการแข่งขันของเกาหลีใต้ช่วงท้ายๆนะครับในสัปดาห์ที่3จะพบว่าทีมเกาหลีใต้สามารถเล่นและก็เอาชนะเซตได้นั่นหมายความว่าหลังจากนี้ที่มีการเตรียมความพร้อมทีมอาจจะเป็นทีมที่แข็งเก่งและก็อาจจะเป็นทีมที่สาวไทยของเราประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างโคเอเชียก็สามารถที่จะหลมเบลเยียมได้เพราะฉะนั้นเกาหลีใต้เองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในคู่แข่งในการแข่งขัน ในรายการชิงแชมป์โลกที่จะถึงนี้ในสายของไทยก็เชื่อว่าก็คงจะเห็นฟอร์มเกาหลีใต้ที่เปลี่ยนไปนะครับ หมายถึงว่าสาวไทยของเราจะเอาชนะได้ยากขึ้นนะครับอาจจะชนะแต่อาจจะมีการเสียเซตเกิดขึ้นแฟนวอลเลย์บอลหลายคนก็มองว่าหมดยุคของเกาหลีใต้แล้วหลังจากที่คิมหยุดเล่นไปนะครับและหลายคนก็เปรียบเทียบเหมือนทีมคิวบานะครับที่เคยลุ่งเลืองเรื่องกีฬาวอลเลย์บอลสุดท้ายหมดตัวท็อปไปก็ทีมก็กลายเป็นทีมที่ไม่สามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของโลกได้จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เราก็ต้องมาดูทางเกาหลีใต้นี้แล้วนะครับ ส่วนตัวก็ยังที่บอกไปนะครับก็มองว่าเกาหลีใต้จะสามารถกลับมาได้นะครับด้วยความพร้อมแล้วก็ด้วยความแข็งแกร่งของทีม การที่รักชาติมากๆตรงนี้แหละที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกาหลีใต้พัฒนาไม่หยุดนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันที่ล้มลุกคุกคานแต่วันข้างหน้าอาจจะเป็นวันที่ยืนอย่างสง่างามก็อย่างที่บอกไปเรามาติดตามแล้วก็มารอเช็ครอรุ้นในรายการชิงแชมป์โลกนี้อาจจะเห็นฟอร์มการเล่นของเกาหลีใต้หรือว่า New b e ก i น n i n g ของเกาหลีใต้นี้เปลี่ยนไปนะครับ มาติดตามกันสำหรับคลิปนี้นะครับใครค,คิดว่าอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นได้สวัสดีครับ